ทุ่มเงินแสนซื้อของขวัญให้ตรงๆวันนี้กับตัดขาดอาณาจักรเบรักวณีปีเดียวได้ไม่ต่ำกว่า62ล้านก่อนลบแฟนหนุ่มออกจากช่องมาแรงแซงทางโค้งกว่าใครนาทีนี้ต้องยกให้นางเอกป้ายแดงเบรักวณีทายาทคนสวยของตำนานนักชกเหรียญทองไม่ได้โม้สมรักคำสิงที่ทำงานทั้งสายละครและสายโซเชียลยืนหนึ่งช่อง YouTube จนช่วยพ่อปลดหนี้ล้มละลายได้สำเร็จจนแววว่าน้ำบัดนาวโกยเงินเก็บจากการทำ YouTube มีรายได้ไม่ต่ำกว่า62ล้านบาทคิดตามสถิติบอกว่าลงคลิปวันเว้นวัน1ปีจะมีรายได้ถึง62ล้านบาทหัวเราะหนูไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามแม่พอแม่เป็นคนเก็บตังค์หนูไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นล่าสุดมาว่าจะออกเรือนซื้อบ้านของตัวเองยังค่ะถ้าออกเรือนต้องให้ผู้ชายซื้อเราซื้อเองไม่ได้คือบ้านเนี่ยหนูซื้อไว้ก่อนที่คบพี่ตรงๆพอคบกับพี่ตรงๆคนก็คิดว่าออกเรือนหรือเปล่าออกมาอยู่คนเดียวไม่เลยค่ะคือหนูซื้อก่อนเพราะหนูอยากอยู่บ้านคนเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ก่อนหน้านี้หมั่นโชว์ความหวานอย่างไม่ขาดสายหลังพบรักกันในละครสำหรับเบนและตรงๆซึ่งต้องบอกเลยว่าพักหลังๆมานี้มักจะมีกระแสข่าวว่าทั้งคู่มีปัญหากันหรือเปล่าพอไม่เห็นมีรูปคู่ออกมาให้แฟนๆได้กดไลค์กันเลยแต่ต่อมาหนุ่มตรงๆก็ได้ออกมายืนยันว่าทั้งคู่ยังเป็นแฟนกันอยู่แต่ถ้าอนาคตจะเป็นยังไงก็คงต้องเป็นไปซึ่งตอนนี้ตนทำงานเยอะมากจนอาจจะไม่มีเวลาให้เบสเหมือนเดิมแล้วซึ่งต่อมามีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่ถึงข่าวสิ้นสุดทางรักพอฝ่ายหญิงได้กด unfollow Instagram ฝ่ายชายอีกทั้งยังลบภาพคู่ออกมาจนหมดเกลี้ยงและยังตอกย้ำข่าวลือว่าเป็นจริงมากยิ่งขึ้นพอเมื่อเข้าไปส่องในช่องก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลโก้ซึ่งก่อนหน้านี้โลโก้ของช่องได้มีภาพการ์ตูนที่มีพ่อบาสสมรักคุณแม่สาวเบรักวณีน้องชายและหนุ่มตรงๆกิจสกรอยู่ร่วมเฟรมเดียวกันแต่ล่าสุดโลโก้ของช่องได้ลบภาพการ์ตูนของตรงๆออกเหลือเพียงครอบครัวคำสิง4คนเท่านั้นซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรให้เราฟังจากปากเจ้าตัวอีกครั้ง